สถานการณ์โควิด -19 ที่เชียงใหม่ตอนนี้ถือว่ายังทรงอยู่นะคะยังพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงอยู่ซึ่งการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อที่จะเอาผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษารวมทั้งตัดวงจรการระบาดยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะเป้าหมายก็คือควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ภายในเดือนนี้นะคะติดตามจากรายงานค่ะชุดปฏิบัติการค้นหาเชื้อโควิด -19 เทศบาลนครเชียงใหม่นำชุดตรวจ ATK ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนในชุมชนบ้านเด่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เชิงรุกหากพบผู้ติดเชื้อก็จะนำเข้าสู่กระบวนการแยกตัวหรือการรักษาให้เร็วที่สุดเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ย300ถึง400คนต่อวันติดต่อกันนานกว่า4สัปดาห์แล้วและหากพบผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะทำการนัดหมายให้ไปรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์บริการและหากเป็นผู้ป่วยที่สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ก็จะส่งเจ้าหน้าที่บริการฉีดวัคซีนให้ถึงที่บ้านปัญหาอุปสรรคตอนนี้ก็คือมีในเรื่องของระยะเวลาอาจจะไม่ตรงช่วงบางทีประชาชนบางท่านอาจจะต้องไปทำมาหากินนะครับอันนี้ก็พบแต่อาจจะพบแต่คนแก่อยู่บ้านนะครับแล้วก็บางบ้านก็จะมีทัศนคติว่าไม่อยากให้แขกเข้าบ้านนะครับอันนี้เขาก็มีการห้ามคนเข้าบ้านอันนี้เราต้องไปชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจรู้สึกดีใจค่ะที่เป็นห่วงใยเฮาค่ะแล้วก็จะได้ดูแลทั่วถึงค่ะก็ขอบคุณนักๆจ้าที่หน่วยงานมาช่วยเหลือชาวบ้านถึงที่ถึงบ้านเนี่ยค่ะนี้อยู่ในซอยนะคะเพิ่นก็เข้ามาเจ้าก็ยินดีค่ะดีใจเจ้าขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองกว่า100คนแบ่งการทำงานเป็น4ชุดเพื่อออกตรวจและค้นหาเชื้อโควิด -19 ให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและแรงงานต่างด้าวในตลาดเมืองใหม่หลังจากที่ผ่านมาตลาดแห่งนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 กระจายออกสู่พื้นที่ตลาดและชุมชนรอบนอกเป็นวงกว้างดีมากเลยครับจะได้ทั่วถึงบางคนเขาค่อยไปเขากลัวเขากลัวอุ้ยเสื่อถ้าคนไทยเขานี่จะบอกกลัวบางคนกับเจ้าคนไทยเขาหมดลูกเขากลัวกลัวกดป้าผู้เขาโดนกักตัวอ่ะเสียเวลาเขาล่ะอยากจะให้ใครทำอยากให้ทำเยอะตลอดเลยจมนั้นหายจากโลกนี้ไปเลยโลกเนี่ยปฏิบัติการระดมทีมบูรณาการเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุดโดยมีเป้าหมายควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเรามองว่าขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดมากก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับเราก็ลงไปขับเคลื่อนนะครับไปที่แคมป์คนงานไปที่พักของเขานะครับเพื่อที่จะตรวจและค้นหาและให้เขาประนำไปสู่เข้าสู่ระบบในการรักษาให้ได้ไวที่สุดในขณะเดียวกันปฏิบัติการนี้เรายังให้เขาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดด้วยสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม271คนเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด269คนและเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด2คนรวมผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 23,366 คนมีผู้เสียชีวิตสะสม99คน